ท้ายของรายการแล้วค่ะจ้าช่วงนี้เราก็ยังตอบ SMS กันต่อค่ะเริ่มเลยครับคุณสรัญนะคะเกิดวันเสาร์ที่26มีนาคม2537ค่ะเวลาเกิด14:48 น.อยากถามเรื่องการเงินการงานเนื้อคู่รวมไปถึงโชคลาภค่ะย่าง22นะครับก็อีกหลายเดือนอยู่นะประมาณ4เดือนในช่วงย่าง22เนี่ยถ้าเทียบโดยรวมในแง่ของการทำงานก็ต้องบอกว่าพอที่จะได้รับการสนับสนุนมากกว่าช่วงย่าง21ถ้าช่วงเวลานั้นคุณทำงานแล้วนะมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่เงินทองก็เช่นเดียวกันนะครับติดขัดอะไรก็จะมีคนพอที่จะให้ความช่วยเหลือพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่นะแต่สิ่งสำคัญคืออย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดเกณฑ์ความรักช่วงเวลานี้ย่าง22ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้เกณฑ์คู่จริงๆของหนูนั้นของคุณสรัญนั้นนะครับจะต้องเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ก็คือสูงวัยกว่า 6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือคบหายังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7กันยา2523ค่ะเวลาเกิด 13:00 น.เกิดที่จังหวัดกทม.นะคะจะถามหนี้สินแล้วก็อยากทำอาชีพเสริมค้าขายของกินเหมาะไหมคะดาวการเงินมันเสียมาตั้งแต่ช่วงย่าง35แล้วนะคุณไม่ใช่เพิ่งมีปัญหาตอนนี้นะครับก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องอีกสักระยะนะแต่ว่าข่าวดีคือในช่วงย่าง36ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าคุณได้เริ่มต้นทำอะไรมันมีเกณฑ์เงินไหลเข้านะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เหมาะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาลองดูว่าใกล้ตัวหรือไม่นะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินของกินต้องมีการจรนะถามว่าเด่นไหมก็ไม่ได้เด่นแต่ถ้าอยากทำจริงๆจะต้องมีการจรมีการเดินทางและที่สำคัญต้องจรเข้าตามตรอกซอกซอยไปตามหมู่บ้านได้ไหมคะประมาณรถกับข้าวอ่ะให้นึกภาพแบบนั้นนะครับแต่ว่าที่เด่นกว่าถ้าเป็นตัดร้านตัดผมเน้นตัดผมชายนะเน้นตัดผมชายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องเรื่องของยานยนต์ถ้าไม่ถนัดไม่ต้องทำนะอีกกลุ่มนึงฮะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแต่ดวงเนี้ยถ้าเรียนโหราศาสตร์คุณจะรู้จักคิดและก็พลิกแพลงอะไรได้ดีการทำบุญเสริมปีจรนี้ไปบริจาคเงินให้กับทางสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะแล้วก็ทำบุญเสริมบูชาอะไรดีคะทำบุญเสริมต่อไปแล้วนะส่วนในเรื่องของการบูชานั้นของคุณเนี่ยจนถึงย่าง46เนี่ยพระพุทธเสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะณมะระอะณเทวะอะหรือถ้าเป็นหลวงพ่อโตที่เชิงสะพานพระราม8ที่วัดอินก็บริกรรมคาถาบูชาด้วยพระคาถาชินบัญชรเพราะสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างทั้ง2 องค์เช่ามาเนี่ยให้ท่องคาถาบูชาพระประจำวันพุธกลางวันด้วยวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมายังเอ่ยเลขที่บ้านค่ะ 101/71 71เนี่ยเสาทำลายอาทิตย์ก็ให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดรวมไปถึงงานมันจะไม่ค่อยนิ่งใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้นะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลขเจ็ดค่ะจ้ะเดี๋ยวเรามาอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะค่ะคุณจิดาภาค่ะศิรศิรินะคะเกิดวันพฤหัส26ธันวา2517ค่ะเวลาเกิด 11:30 น.ถามว่าถามครอบครัวรวมไปถึงการเงินด้วยค่ะตอนนี้ย่าง41ถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นเข้ามายุ่มย่ามเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะทางฝั่งเรานะถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้แต่ที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือย่าง42ย่าง42เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างหลังวันเกิดไปแล้วหมั่นทำบุญเรื่องของแสงสว่างบำรุงค่าไฟทำบุญน้ำมันตะเกียงซื้อไฟแช็กไม้ขีดไฟธูปเทียนถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาอันนี้สำคัญผมเน้นมากนะหลังวันเกิดคำถามนอกจากเรื่องครอบครัวมีอะไรครับเรื่องเงินค่ะของคุณเนี่ยไฮไลท์ปีนี้เหนื่อยเรื่องเงินเพราะอริเป็นการรีดาวการเงินก็เสียแต่หลังวันเกิดเน้นเรื่องคู่นะสองเรื่องนี้สลับตามอายุย่าง41นี้ถึงจะอีกไม่กี่เดือนก็แล้วแต่เนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะจ้ะมาในส่วนของหมดแล้วใช่ไหมครับคำถามค่ะ
ก็เป็นในเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะครับของเดือนพฤศจิกายนก็มีทั้งหมด3วันเดือนนี้ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับมีน้อยมากเลยค่ะจะศุกร์นี้ประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าเลขออกรถเลขประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่23นะครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรโดยเฉพาะใครที่วางแผนล่วงหน้านะครับอยากจะมั่นหมายแต่งงานวันนี้ถ้าส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเพราะเป็นวันถีเรียงหมอนในส่วนของเลิกล่างนะครับเลิกบนในช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือ14:31 น.ถึง15:00 น.เนี่ยก็เป็นทลิตโทเลิกด้วยซึ่งหมายถึงเลิกของผู้ขอนะสู่ขอปั่นหมายแต่งงานก็ดีหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือการประนีประนอมยอมความการขอหยิบขอยืมการทวงไถ่ถามหนี้สินการเข้าหาผู้ใหญ่ทำได้ทั้งนั้นนะครับช่วงเวลาที่ดีบอกไปแล้วนะแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่25พฤศจิกายนนะครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีกัลยโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะวันนี้ก็คือในส่วนของเลิกงามยามดีตลอดทั้งเดือนนำมาบอกกล่าวกันใครคิดอยากจะประกอบงานสำคัญกิจการงานมงคลจะได้วางแผนกันล่วงหน้าได้รายการเราอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันคะมี5วันค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะออกอากาศ8:30 น.จนถึง10:00 น.ค่ะและใครถ้าอยากจะดูรายการย้อนหลังหรือว่ารับชมทุกรายการของทางสถานีเข้าไปที่ไหนคะก็เข้าไปที่เว็บนะคะ www.mitakenchannel.tv.net นะคะหรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะไปติดตามข่าวสารต่างๆนะคะ Mitaken Channel TV ค่ะจ้ะและในส่วนของกิจกรรมเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับนะก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคโลหิตซึ่งตอนนี้น้องตรีความจริงอยากจะไปบริจาคมากแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะบริจาคได้ไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าปีหน้านะครับแล้วก่อนจะจากกันวันนี้เราก็ฝากกับข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนทำชั่วมากขึ้นไม่ใช่คนทำดีน้อยลงแต่อยู่ที่คนเราแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรชั่วอะไรดีวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ